ป่าหันจ่าตอนซ่อมรังนกเงือกตอนที่หนึ่งตาจ๋าตาจ๋าตาหนูขวานมาแล้วจ้าอะไรโอ้นั่นหนูขวานถือหนังสือวิ่งจี้มาแต่ไกลเลยเออเขาไปห้องสมุดหมู่บ้านมาไปอ่านหนังสือกับพวกเพื่อนๆตาจ๋าหนูขวานมาแล้วนี่ไงนี่ไงมีหนังสือลูกนกสวยๆขอยืมมาจากห้องสมุดด้วยไหนจ๊ะนี่ขอนะจ้อยดูบ้างสิเนี่ยอุ๊ยนี่นกเอี้ยงนี่นี่นกแสงแสวนี่นี่ใช่ใช่แล้วนี่ไงนี่ไงมีรูปนกเงือกด้วยจ้านะจ้อยนี่เออเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนกเงือกนี่แล้วตาเคยอ่านข่าวเขาว่าชีวิตความเป็นอยู่ของนกเงือกขนาดใหญ่ในบ้านเราตอนนี้ดูจะน่าเป็นห่วงอ้าวทำไมถึงน่าเป็นห่วงล่ะจ๊ะอาผู้ใหญ่ก็เขาบอกว่าโพรงรังตามธรรมชาติของนกเงือกเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนะอ๋อโพรงตามธรรมชาติก็ต้องอยู่ตามต้นไม้ใช่ไหมจ๊ะตาใช่ใช่ตอนนี้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่จะเป็นโพรงของนกเงือกถูกตัดจ้ะถูกทำลายไปมากแถมโพรงเก่าก็หักพังเสียหายซะอีกด้วยสิก็เลยไม่มีบ้านอยู่งั้นสงสารนางใช่แล้วนี่เราจะช่วยนกเงือกได้ยังไงบ้างล่ะจ๊ะอาผู้ใหญ่เออตอนนี้นะเขาก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนกเงือกในบ้านเราช่วยกันจัดทำโครงการทำโพรงให้นกเงือกขึ้นแต่จะช่วยยังไง อ้าขาพักหน่อยแล้วค่อยเล่าต่อ สนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 18:19 นค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบ FM Stereo Multiplex 102 MHz เกียกไก่กรุงเทพมหานครจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการครอบจักรวาลดำเนินรายการโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักคุณศรีลินีจุทางกูลซึ่งเป็นบุตรสะใภ้ของคุณพลจุทางกูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยถึงแก่กรรมและก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองได้ถึงแก่กรรมก็ขอให้ผมได้แจ้งข่าวมายังท่านทั้งหลายที่รักใคร่คุ้นเคยเคารพนับถือท่านผู้วายชนตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายได้ทราบทั่วกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ ในทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำอาบศพและสวดพระพิธีธรรมนายพลจุทางกูลณวัดพระศรีมหาธาตุเมื่อวันจันทร์ที่24เมษายนและจะมีพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม3วันจากนั้นทางเจ้าภาพจะสวดพระอภิธรรมต่อจนถึงวันอาทิตย์ที่30เมษายนจากนั้นก็จะบรรจุเพื่อรอรับพระราชทานเพลิงศพต่อไปคุณศิรินีบอกผมมาว่าเมื่อสมัยคุณพ่อยังรับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก็เคยพบกันกับผมและทางคุณแม่ซึ่งเป็นภรรยาคุณพลได้ทำยำกบมารับประทานกันก็หวังว่าคงจะล้ำลึกได้และก็บอกต่อมาว่าทั้งครอบครัวติดตามรายการมาโดยตลอดจนถึงยุคของหมึกแดงก็ติดตามมาทุกๆรายการครับก็ขอขอบพระคุณและขอแจ้งเรื่องงานศพคุณพลจุทางกูลให้ทราบดังที่กราบเรียนมาแล้วนะครับในวันที่30วันนี้งานศพมาเรื่อยเลยทีเดียวครับอาทิตย์ที่30ก็มีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อพันแสงมิตรท
ที่เมนวัดธาตุทองเวลา14นาฬิกาสำหรับคุณพ่อพันแสงมิตรซึ่งมีวงเล็บว่ารังสิตวงสาโรจน์เนี่ยนะครับเป็นบิดาของคุณหมอสมพงษ์ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนเทพศิรินทร์รุ่นเดียวกันก็ได้บอกมาเป็นรายละเอียดว่าเสาร์ที่29 17นาฬิกาเชิญศพตั้งบำเพ็ญกุศลมีสวดพระอภิธรรมตอน19นาฬิกาวันอาทิตย์มีงานตั้งแต่เช้าเป็นงานอกในวันพระราชทานเพลิงศพพอเวลา14นาฬิกาพระราชทานเพลิงศพครับก็ขอเรียนให้ทราบมายังเพื่อนเทพศิรินทร์ด้วยกันตลอดจนผู้รักใคร่คุ้นเคยเคารพนับถือท่านผู้วายชนได้ทราบทั่วกันอีกรายหนึ่งรายนี้รักกันมานานสนิทสนมกันมาเป็นเวลา40ปีคือคุณสุเทพเปรมานนท์ซึ่งทำหน้าที่เป็นดิสแพชเชอร์อยู่ที่ลอนดอนคุณสุเทพเปรมานนท์นั้นเห็นกันมาตั้งแต่เข้าทำงานกับการบินไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นผู้กำหนดเส้นทางการบินตลอดจน เรื่องราวในการบินทั้งหมดตามเส้นทางที่เรียกกันว่า dispatcher เสียชีวิตโดยกระทันหันที่ลอนดอนแล้วก็ได้นำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทองตอนนี้เป็นกำหนดการพระราชทานเพลิงศพแล้วนะครับโดยในวันอาทิตย์ที่30 17นาฬิกา30นาทีเชิญศพขึ้นตั้งบำเพ็ญกุศล19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงศพตรงกับวันเมเดย์พอดีเวลา10นาฬิกาพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา10นาฬิกา30นาทีสวดพระพุทธมนต์11นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลมาติกาบังสุกุล107นาฬิกาพระราชทานเพลิงเมนหน้าครับเมนหน้าเจ้าภาพนั้นคือคุณหน่อยกฤษณาเปรมานนท์บุตรธิดางานนี้ก็เป็นงานที่จะต้องไปกันมากมายในบรรดาผู้ที่ร่วมงานอยู่ในการบินไทยเพราะอยู่กันมานานไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยทำงานจนกระทั่งเกษียณแล้วก็ต้องจ้างต่อในฐานะผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ลอนดอนคนที่ไปลอนดอนนั้นคงจะรู้จักกันดีหลายต่อหลายคนรู้สึกช็อกที่ได้ทราบข่าวว่าคุณสุเทพเปรมานนท์ถึงแก่กรรมเขาก็เสาะกระแสมานมนานแล้วนะครับในตอนหลังก็เรื่องสุรายาเมานี่เบาบางลงไปมากไม่ดื่มสุราแต่หันมาดื่มเบียร์แทนเช่นเดียวกับผมซึ่งเลิกดื่มสุราแต่มาดื่มไวน์แทนคุณสุเทพนั้นก็ดูดีอยู่จนกระทั่งครั้งสุดท้ายก็ได้พบกันไปลอนดอนครั้งหลังเนี่ยไม่พบรู้สึกใจหายพอเวลาจะมาขึ้นเครื่องตอนเครื่องจากลอนดอนกลับมากรุงเทพนั้นเจอแต่นายสถานีหรือผู้ที่เป็นเคเคอยู่คือคุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังว่าตอนดึกรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงคุณสุเทพบอกว่า
ปิดเบียร์ให้กินบ้างสิวะหลังจากนั้นมาคุณสมศักดิ์ก็เปิดเบียร์เส้นอยู่ตลอดไม่มีการมาทวงเบียร์อีกต่อไปก็เข้าใจว่าเวลานี้คงจะมีความสุขในสัมปรายาภพสัมปรายาภพพร้อมด้วยเครื่องดื่มที่ตัวเองถูกใจนะครับนี่ก็ขอเรียนมาอีกทีว่าวันที่1เมษายนวันเมเดย์เป็นวันพระราชทานเพลิงศพคุณสุเทพเปรมานนท์ที่เมนหน้าวัดธาตุทองเวลา17นาฬิกาครับเมื่อวานนี้ผมไปบันทึกรายการที่สตูดิโอบันทึก4รายการเลยทีเดียวแต่ก็ความคล่องตัวนั้นมีมากจึงทำให้ใช้เวลาไปประมาณราวๆ4ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทางฝ่ายบินฝ่ายปฏิบัติการบินของการบินไทยนั้นก็ได้มาบันทึกรายการเพื่อจะนำออกไปฉายในวันอายุครบ60ปีของรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยด้านปฏิบัติการบินกัปตันสะอาดศพศาสตราสอนก็ไปรับประทานอาหารซะก่อนการบันทึกคำไว้อะไรของผมก็เหมือนกับคุยกันตามธรรมดาไม่ใช่ไว้อะไรนะว่าพูดผิดไปเขายังไม่ได้ตายพูดเรื่องงานศพมากไปเลยเป็นคำไว้อะไรที่จริงก็เป็นเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่อง60ปีของกัปตันสะอาดศพศาสตราสอนก็มีหลายต่อหลายคนที่รู้จักคุ้นเคยกันมาก็ได้ใช้กล้องทีวีที่เรามีอยู่ที่สตูดิโอที่ใช้งานอยู่ได้บันทึกแล้วก็ส่งเทปมาเพื่อจะนำไปตัดต่อออกไปใช้ในวันเกิดวันเกิดครบ60ปีของกัปตันสะอาดศพศาสตราสอนสตูดิโอที่ว่านี้กำลังจะย้ายไปอยู่ที่เชิงสะพานพระนั่งเกล้าก่อนถึงเชิงสะพานพระนั่งเกล้าตรงที่มีจัสโก้เพราะว่าที่ตรงนี้คับแคบเราจะต้องขยายห้องที่บันทึกรายการออกไปให้ใหญ่ขึ้นไม่อย่างนั้นก็จะเป็นห้องที่แคบแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องไฟฟืนต่างๆนานาที่จะให้แสงก็ยังติดตั้งไม่สมบูรณ์ก็จะนำมาทำใหม่ที่ห้องบันทึกรายการที่สำนักงานใหม่ที่อยู่ตรงจัสโก้พระนั่งเกล้าตอนนี้ก็ยังใช้ที่เดิมไปก่อนตามปกติเราจะบันทึกรายการในตอนบ่ายโมงก็จะต้องหาของรับประทานสมัยที่อยู่ยังฝั่งทนอย่างทุกวันนี้เราก็จะไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยที่ตรงลาดยาแล้วก็จำข้ามมารับประทานอาหารข้าวมันไก่และอาหารต่างๆที่ร้านรุ่งฟ้าเมื่อวานนี้ก็เลยไปรับประทานที่ร้านรุ่งฟ้าข้าวมันไก่ของเขาอร่อยทีเดียวมีข้อติติงนิดเดียวคือน้ำจิ้มของเขารสอ่อนไป
ไม่ได้จี๊ดจ๊าดซาบซ่าเหมือนกับน้ำจิ้มของข้าวมันไก่สามเรือนที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลเปาโลหน้าโรงหนังมงคลรามาเป็นข้าวมันไก่ของคุณสมนึกเขาที่ออกในรายการเชลชวนชิมมานานแล้วแล้วก็ตอนหลังหมึกแดงชอบอกชอบใจมากก็ไปทำรายการที่ของสมนึกที่ข้าวมันไก่หน้ามงคลรามาฝั่งตรงข้ามเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูที่อร่อยอร่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวตำลึงสะอาดเป็นคนสุพรรณคู่กันมาเลยทีเดียวครับที่ตรงหน้ามงคลรามาเมื่อวานนี้ทำซะ4อย่างด้วยกันผมทำข้าวคลุกกะปิแบบที่รับประทานกันในวังทำหมูหวานตั้งแต่เช้านานๆนี้ลงไปทำครัวเองก็ไม่ค่อยได้ขัดเขินอะไรเพราะว่าของมันคุ้นๆทำกันอยู่ทำเรียบร้อยแล้วก็ไปเอาของเอาเข้าไปบันทึกรายการส่วนหมึกแดงนั้นทำ3อย่างล้วนแต่เป็นข้าวข้าวหนึ่งเป็นข้าวนึ่งของญี่ปุ่นที่เรียกว่ากามาเมชิผมไปจำมาจากร้านโทริยินกินซ่าซอย5ซึ่งเป็นร้านขายไก่ย่างที่สนนราคาไม่แพงถึงแม้ว่าเงินเย็นจะสูงมากหรือเกินก็ยังพอรับประทานได้จากนั้นก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับที่หมึกแดงเคยกินตั้งแต่เมื่อเล็กๆที่ราชวงศ์ตามด้วยวิธีการทำเฟรนช์ฟรายตามแบบต่างๆเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทำไปเมื่อวานนี้เองก็เอามาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังที่รักครับผมไปยุโรปอเมริกาคราวนี้ไปนานกว่าเพื่อนไปคราวนี้ไปนานกว่าเพื่อนไปกลับถึง17วันเพราะฉะนั้นก็หาเวลาปรับตัวลำบากหน่อยผมก็ได้ไปหลายต่อหลายแห่งที่ไม่เคยไปเอามาเขียนใน Sunday Special ซึ่งจะออกในวันอาทิตย์ที่30ที่จะถึงนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเชอรี่ที่บานที่วอชิงตันได้ยินเขาเล่าลือกันมานักหนาว่าเชอรี่บลอสซัมที่วอชิงตันดีซีนั้นสวยเหลือเกินเพราะว่ามันเป็นซากุระเป็นเชอรี่อีกชนิดหนึ่งดอกออกดอกสีขาวสะพรั่งพร้อมกันหมดเหมือนกับดอกประดู่ที่บ้านเราทางดอยแม่สลองก็มีต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งออกดอกสีขาวบานสะพรั่งนี่คือพญาเสือโคร่งเราก็เลยเรียกกันว่าซากุระแต่เป็นซากุระของดอยแม่สลองที่วอชิงตันนั้นญี่ปุ่นทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบให้เป็นของขวัญแก่รัฐบาลอเมริกันนานมาแล้วครับก่อนที่จะมาสับประยุทธ์กันเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองก็ทำให้ถนนทั้งสายสองข้างทางมีซากุระบานสะพรั่งผู้คนก็จะหลั่งไหลกันมาชมซากุระนี้จะบานเพียงชั่วราวๆอาทิตย์เดียวก็จะร่วงหมดผมไปถึงไม่ทันเวลาเพราะว่าปีนี้อากาศประเดี๋ยวอุ่นประเดี๋ยวเย็นซากุระก็บานราว
ลายเดือนมีนาคมปีนี้ดูเหมือน25 มีนาคมผมไปถึงที่นั่นในวันที่6ก็ไม่ได้ชมแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่เป็นซากุระที่มาปลูกในตอนหลังตามบ้านคนตามสวนหลายต่อหลายแห่งก็ทำให้ผมได้ไปยืนถ่ายรูปกับซากุระที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ไปคราวนี้ก็นอกจากจะไปด้วยเรื่องงานแล้วก็ยังได้มีการพักผ่อนและพบเห็นอะไรต่างๆนานาที่ผมไม่เคยเห็นได้ไปที่ดินแดนซึ่งอังกฤษเขามาครอบครองอยู่เป็นอาณานิคมเพราะฉะนั้นชื่อเสียงในทวีปอเมริกาทางด้านฝั่งทะเลตะวันออกจึงมีชื่อบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับอังกฤษอยู่แล้วก็ใส่นิวเข้าไปอย่างเช่นนิวยอร์กก็มาจากเมืองยอร์กนะมีดินแดนอยู่ดินแดนหนึ่งที่อังกฤษไปลงหลักปักฐานตั้งแต่แรกก็เรียกว่านิวอิงแลนด์หลายต่อหลายแห่งซึ่งมีชื่อเสียงของอังกฤษอย่างหลงเหลืออยู่ในบอสตันนั้นเป็นเมืองซึ่งต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นเมืองที่ปลดแอกขึ้นเป็นอิสระของอเมริกาก็มีการสู้รบกันและทางฝ่ายทางอเมริกันนั้นเป็นผู้มีชัยชนะก็เลยตั้งบ้านตั้งเรือนเป็นประเทศสหรัฐอเมริกามาจนกระทั่งทุกวันนี้เหตุเกิดที่บอสตันส่วนในแถบที่ผมไปที่อยู่แถวๆต่ำลงมาเนี่ยแถวแอนนาโพลิสแถววอชิงตันเนี่ยนะครับก็เป็นเขตที่เป็นของอังกฤษมาดั้งเดิมเมื่อทางชาวเมืองแข็งข้อขึ้นไม่ขึ้นกับอังกฤษก็มีการปราบปรามกันก็ได้ไปเห็นเกาะซึ่งอยู่ทางฝั่งทะเลตะวันออกที่ชื่อว่าเซนต์ไมเคิลที่เกาะเซนต์ไมเคิลนี้เป็นที่ซึ่งผู้คนทั้งหลายจะไปเยือนในฤดูใบไม้ผลิต่อถึงฤดูร้อนเพราะว่าเป็นที่ซึ่งสวยงามเหลือเกินกันนะอยู่ทางริมทะเลแล้วก็มีประวัติว่าที่ตรงนี้เมื่อมีชุมชนของคนที่ต่อต้านอังกฤษตั้งบ้านเรือนอยู่ทางอังกฤษก็เอาเรือรบสมัยโบราณนะครับที่มีปืนยิงแบบโบราณยิงสุ่มไปเลยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทราบระยะก็เป็นเหตุการณ์ทั้ง300 กว่าปีมาแล้วนี่เรือรบอังกฤษนั้นก็เคลื่อนเข้ามาในตอนค่ำจากฝั่งทะเลชาวเมืองนั้นหัวดีครับเอาตะเกียงไปแขวนไว้ที่ต้นไม้แล้วก็ปักเสาแขวนตะเกียงไว้ส่วนในบ้านเรือนนั้นดับไฟมืดเรือปืนอังกฤษมาถึงปั๊บก็ระดมยิงไปยังจุดที่มีแสงไฟให้เห็นนึกว่าตรงนั้นเป็นเมืองปรากฏว่าเสียกระสุนเปล่าครับมีบ้านหลังหนึ่งที่จับพลัดจับผลูมีกระสุนปืนมาตกอยู่จากหลังคาบ้านจนกระทั่งถึงชั้นล่างเขายังเก็บบ้านนี้เอาไว้เป็นอนุสรณ์
กระสุนปืนใหญ่แต่ก่อนนี้ก็เป็นลูกกลมๆนี่ครับเหมือนกับไอ้ลูกทุ่มน้ำหนักนั่นแหละไม่เป็นระเบิดแตกตุ้มออกไปเหมือนอย่างในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จะทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนไม่มากนักกว่าจะบรรจุกว่าจะยิงได้ทีหนึ่งอู้ยกินเวลานานก็สามารถทำลายพวกบ้านเรือนไปได้เท่านั้นเองเขายังเก็บบ้านที่โดนลูกกระสุนเมื่อครั้งนั้นเอาไว้เป็นอนุสรณ์ที่เซนต์ไมเคิลนี้มีประภาคารและที่สำคัญก็คือมีร้านอาหารมีปูอย่างหนึ่งที่เรียกว่าปูแครบคลอตัวไม่ใหญ่ครับร้านที่เราไปกินกันนั้นมีคนกินนั่นที่สุดเพราะว่าฤดูใบไม้ผลินี่ถ้าวันไหนซึ่งแดดดีถึงแม้ว่าจะเย็นอากาศจะเย็นที่ตรงเซนต์ไมเคิลนี้ก็จะมีผู้คนหลั่งไหลไปเที่ยวสำหรับร้านแคลปคลอมีปูต้องเรียกว่าปูนึ่งปูอบอะไรก็ตามนะครับตั้งอยู่ริมอ่าวเลยทีเดียวคนน่ะต้องเข้าคิวกินวันนั้นกว่าเราจะได้รับประทานเนี่ยเกือบบ่ายสองโมงหิวซกเช่นเดียวนะครับที่บนโต๊ะเขาเอากระดาษสีขาวปูสองชั้นแล้วก็มีทิชชู่ม้วนโตๆใส่เดือยเอาไว้ที่ตรงนั้นสำหรับดึงเอามาเช็ดมือทิชชู่นี้ม้วนมันโตมันมีขนาดใหญ่ขนาดราวๆฟุตหนึ่งเห็นจะได้ไม่ถึงฟุตก็เกือบไปแล้วก็มีอุปกรณ์การกินอีกอย่างหนึ่งคือค้อนซึ่งทำด้วยไม้สำหรับทุบก้ามปูมีที่คีบนะฮะมีที่สำหรับแยงเนื้อปูให้ออกมาจากก้ามวิธีเสิร์ฟของเขาก็เขาเอาปูเนี่ยนะครับใส่ถาดใหญ่ๆมาถึงก็มาเทโครมให้ตรงหน้ากะดูว่าวงหนึ่งมีสัก 4-5 คนเขาก็จะมาเทโครมลงไปมันอร่อยลูกชายของผมบอกว่าอย่าลืมที่จะไปกินให้จงได้นะจานแรกก็เป็นซุปปูอร่อยอีกมีพวกของกินต่างๆอย่างเช่นคนที่กินไม่ได้ก็มีกินของทะเลไม่ได้ก็มีไก่ทอดข้าวโพดนึ่งทั้งฝักหอยนางรมสดกุ้งอบเกลือมันบดหรือ mashed potato มีปูนิ่มมีสลัดแล้วก็ปูนึ่งที่ผมบอกเขานึ่งหรืออบอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไอ้เตาอบนี่มันใหญ่เบ้อเร่อบล่าเลยควันโชเป็นปูขนาดตัวปูม้านะครับเท่ากับปูม้าตัวโตๆอร่อยดีครับพอกินเสร็จเรียบร้อยไอ้ซากต่างๆนานากองไว้ตรงนั้นแหละพอกินเสร็จเรียบร้อยก็จะมีคนมารวบของบนโต๊ะดึงกระดาษปูโต๊ะออกห่อเอาเศษอาหารทั้งหมดรวบรวมไปใส่ถังขยะใส่ถุงขยะฮะสีดำแต่ละโต๊ะนี่โอ้โหขยะกองโตเลยหนักหลายกิโลนับเป็น10กิโลพอจัดแจงโต๊ะเก็บโต๊ะเสร็จเรียบร้อยเขาไม่ต้องปูโต๊ะเช็ดโต๊ะหรอกครับเอากระดาษแผ่นใหม่มาปูอีกในวันนั้นผมอร่อยกับข้าวโพดต้มหรือข้าวโพดนึ่งนั่นอร่อยจริงๆยังเอาติดไม้ติดมือมาเป็นเสบียงในตอนเย็นเพราะว่ารับประทานมากจนเกินไปจนกระทั่งแทบจะแน่นเลยทีเดียว
เรียกว่าเข็ดปูไปอีกนานเลยทีเดียวมีคนพูดกันน่ะคือคณะของเราก็มีหลายคนอย่างเช่นคุณกิตติอยู่โพรัฐศาสตร์รุ่น11รุ่นเดียวกับน้องชายผมแล้วก็อาจารย์สมนาภรยาท่านเป็นคนที่ทำอาหารเก่งก็คุยกันล้วนแล้วแต่มีความคิดเหมือนกันว่าสู้ปูทะเลที่ไปกินกันที่สุราษฎร์ร้านเชียงเลไม่ได้ครับโอ้ปูดำปูขาวนั่นเนื้อแน่นอร่อยอร่อยมากแล้วก็แกะง่ายกว่าปูที่มากินที่เซนไมเคิลทุกคนว่าเห็นเหมือนกันเลยทีเดียวก็ไปคราวนี้ก็ได้รับประทานอาหารอะไรแปลกๆหลายต่อหลายอย่างได้เห็นเมืองหลวงวอชิงตันดีซีได้ไปดูซากุระบานที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ไปช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ตที่แอนนาโพลิสที่เรียกว่าควีนส์ทาวน์อันนี้ก็มีของต่างๆนานาให้ซื้อมากมายในราคาถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไอ้เสื้อผ้าเกือกอะไรพวกนี้นะครับผมใส่ยีนกับเขาไม่เป็นทั้งที่คุณนิคมรวิยันเนี่ยพยายามจะปลุกปล้ำผมโน้มน้าวบังคับให้ผมนุ่งยีนผมก็ยอมตามใจนะครับไปเอาเลทที่ซานอันโตนิโอพอลองยีนให้ดูเข้าเท่านั้นล่ะแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆอย่างลูกคุณนิคมน้องนิวเห็นเข้าคุณปู่ใจอะไรไม่รู้ข้างลูกชายผมบึกแดงพอเห็นผมนุ่งยีนเข้าเท่านั้นน่ะพ่อออกถอดออกได้แล้วไม่เหมาะถอดออกเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีคุณอีทนะคุณอีทซึ่งเป็นแฟนของคุณแอ๋วที่โรงแรมวังใต้ที่สุราษฎร์ธานีบอกว่าถ้าอย่างผมเนี่ยอาจจะต้องนุ่งเวอร์ซาเช่แน่แล้วก็รับว่าจะมาหาให้ผมสองตัวมันเป็นกางเกงยีนชนิดหนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักก็ถ้าเขาหามาถ้ามันยังไงก็คงจะนุ่งถ้าเห็นผมนุ่งยีนแล้วก็อย่านึกว่าผมกระชากไวนะครับเป็นเพราะว่าผู้คนทั้งหลายอยากจะให้ผมนุ่งเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันที่จริงมันเหมาะกับคนทั่วไปแต่ไม่เหมาะสำหรับผมอย่างแน่นอนเคยนุ่งแต่คอร์ดรอยเป็นยีนชนิดหนึ่งเหมือนกันมั้งที่เป็นยีนลูกฟูกนี่แหละครับไปถึงก็ได้อย่างนี้แหละแล้วก็ได้ประสบพบเห็นอะไรมาหลายต่อหลายอย่างแล้วก็ได้ไปเจอเอาหิมะซะด้วยหิมะบางๆแต่ตกตอนกลางคืนพอเช้าขึ้นอากาศก็ดีตลอดเวลาที่เราอยู่ในวอชิงตันและแอนนาโพลิสนี่ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งซึ่งไม่นึกว่าจะได้พบได้เห็นในชีวิตนี้และก็ได้พบมาแล้วครับสวัสดีครับ